วัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกมหาจุฬารายการเพื่อเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลพัฒนาวิสัยทัศน์ให้มั่นคงส่งเสริมสันติภาพให้แก่มวลมนุษยชาติครับรายการเปิดโลกมหาจุฬานำเสนอสู่ท่านผู้ชมเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์ MCU TV แห่งนี้ครับท่านผู้ชมที่มีข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำที่จะแนะนำเข้าสู่รายการครับกรุณาส่งข้อคิดเห็นหรือข้อแนะนำของท่านดังกล่าวนั้นมาอย่างรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะได้นำไปพัฒนาในการผลิตรายการให้มีประโยชน์สูงสุดและมีคุณภาพอันจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาขอนำท่านผู้ชมมายังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับเพื่อมานมัสการพระเถระสองรูปครับซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในหลากหลายมิติทีเดียวครับท่านผู้ชมครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมีสถานปฏิบัติธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งครับที่เรียกว่ามหาจุฬาอาสมครับเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นำไปสู่กระบวนการปฏิบัติธรรมให้แก่พระนิสิตนักศึกษาตลอดถึงบรรดาพุทธศาสนิกชนทุกตัวหน้าทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคคณะสงฆ์ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนครับได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาจิตใจให้แก่บรรดาผู้ซึ่งได้สนใจในการปฏิบัติธรรมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายซึ่งวันนี้ครับเราก็จะได้มาสนทนากับพระเถระสองรูปครับท่านแรกก็คือท่านพระอาจารย์พระมหาเมธาจันทสาโรผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับขอนมัสการท่านอาจารย์ครับเจริญพรครับเจริญพรและพระคุณท่านอีกรูปหนึ่งครับก็คือท่านพระอาจารย์พระมหาอุทัยพระเทโวหัวหน้ากลุ่มงานมหาจุฬาอาสมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับขอนมัสการท่านอาจารย์ครับเจริญพรท่านอาจารย์ดร.วสินต์ บุตรศรีและก็ท่านผู้รับชมทุกท่านครับท่านอาจารย์ครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่จะได้มาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นมาแล้วที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนเกี่ยวกับเรื่องศูนย์ปฏิบัติธรรมของมหาจุฬาที่ชื่อว่ามหาจุฬาอาสมครับหลายท่านได้ยินคำว่ามหาจุฬาอาสมบางทีอาจจะเคยรู้จักบ้างแต่บางท่านอาจจะไม่เคยรู้จักขออนุญาตนมัสการถามพระอาจารย์นิดหนึ่งว่าความเป็นมาของการก่อตั้งหรือการสร้างมหาจุฬาอาสมนี่คืออะไรครับเบื้องต้นนี้ก็มหาจุฬาอาสมนี่เป็นการดำริในการสร้างก็คือตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนครับอดีตผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือที่จะลืมไม่ได้ก็คือพระพรหมคุณาภรณ์ปอประยุทธ์โตครับดำริให้จัดหาสถานที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตโอ้ครับเพราะว่าจะต้องจัดหาที่ที่เหมาะสมที่ทางพระเรียกว่าสปายะนั่นใช่ไหมครับให้สถานที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลจนเกินไปโอ้เรียกว่าสปายะนะครับเพราะงั้นแหล่งปฏิบัติธรรมตามความดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จก็ดีหรือปฏิบัติคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ก็ตามเนี่ยนะฮะความดำริดังกล่าวนั้นเป็นที่มาเป็นที่มาของการหาได้สถานที่ที่บ้านโนนกฐินครับตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโอ้ก็ถือว่าจากกรุงเทพมหานครไปที่ดงพญาเย็นเนี่ยประมาณเดินทางก็ประมาณไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงบวกลบเนี่ยนะบวกลบไม่เกินชั่วโมงก็ถือว่าอยู่ใกล้ก็ถือว่าใกล้สถานที่เรียกว่าใจกลางกรุงเทพมหานครหรือว่าที่มหาจุฬาแห่งนี้ที่วังน้อยเนี่ยนะก็ไม่ไกลกันนะครับก็เลยได้สถานที่แห่งนี้ใช่เจริญพรครับตามความดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จที่เรียกว่าได้หาสถานที่ที่เหมาะสมนะครับก็คือมหาจุฬาสมใช่ไหมครับมหาจุฬาสมก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครที่ดงพญาเย็นนี่เองเดินทางสะดวกครับแล้วครับทีนี้เมื่อได้สถานที่ดังกล่าวนี้แล้วเนี่ยขออนุญาตไปที่ท่านพระอาจารย์พระมหาอุทัยครับท่านพระอาจารย์ครับในฐานะที่ท่านพระอาจารย์ก็ไปเป็นหัวหน้ากลุ่มงานที่สำคัญคือมหาจุฬาสมเนี่ยเจ้าพระคุณสมเด็จและพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ได้ไปหาสถานที่แล้วไปค้นพบสถานที่ที่เหมาะสมเนี่ยที่ดงพญาเย็นเนี่ยนะครับในปีไหนครับท่านไปจัดหาทุนแล้วก็ไปซื้อไว้เนี่ยปี2517
2517ครับท่านผู้ชมครับในปีนี้ก็2558เป็นระยะเวลากว่า40กว่าปีเลย40กว่าปีมาแล้วนะครับในช่วงนั้นสถานที่ดังกล่าวนั้นเนี่ยยังเป็นไงครับอาจารย์เท่าที่ได้ทราบได้ฟังมาสถานที่เมื่อก่อนนี้จะเข้าไปลำบากครับพระนิสิตที่จะไปปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนรุ่นแรกๆเนี่ยก็จะต้องลงรถไฟเดินเข้าไปโอ้คือเส้นทางจากถนนใหญ่เข้าไปนี่ยังลำบากอยู่ใช่ไหมครับยังลำบากก็เป็นทางเท้าเดินเข้าไปทางเท้าเพราะว่าอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรดงพญาเย็นนะดงพญาเย็นสมัยก่อนนี่ใครได้ยินคำว่าดงพญาเย็นเนี่ยนะฮะก็หนาวนะท่านอาจารย์ครับแม้ว่าจะชื่อว่าดงพญาเย็นความจริงแล้วก็ยังมีคำอีกคำหนึ่งใช่ไหมฮะคือดงพญาไฟใช่ไหมฮะซึ่งเขาก็ได้ปรับชื่อให้มาดูแล้วมันเย็นลงก็เป็นดงพญาเย็นก็ต้องเดินทางโดยรถไฟเท่านั้นถึงจะเข้าไปถึงสถานที่ได้อย่างสะดวกก่อนนี้ก็คือเราลงไปจากกรุงเทพเนี่ยก็ครับนั่งรถไฟไปแล้วก็ไปลงที่สถานีอำเภอมวกเหล็กแล้วก็เดินเข้าไปถ้ารถใหญ่เนี่ยก็เข้าไม่ได้ครับต้องแบกกรดกรดสัพพันธ์พลหรืออื่นใดอัฐบริการหรืออื่นใดก็แล้วแต่เนี่ยนะเข้าไปก็ค่อนข้างลำบากนะฮะแต่ก็อยู่ท่ามกลางป่าเขาลำน้ำพายที่มีความสงบทราบว่าโลเคชันหรือสถานที่แห่งนั้นเป็นธรรมชาติมากๆใช่ไหมครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเป็นภูเขาด้านหลังของมหาจุฬาสมนี่เป็นภูเขาเป็นภูเขาด้านข้างหลังเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งด้านข้างเนี่ยเป็นน้ำตกโอ้เป็นน้ำตกแล้วก็เป็นคลองน้ำโอ้มีทั้งภูเขาน้ำตกและคลองน้ำก็นำมาซึ่งความเย็นฉ่ำสบายเย็นฉ่ำสบายแล้วก็ที่จุฬาสมเนี่ยใบไม้ไม่เคยแห้งไม่เคยเป็นสีเหลืองโอ้เหตุผลก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นคล้ายแอ่งกระทะโอ้หน้าแล้งน้ำก็จะซึมเป็นน้ำซึมมาอยู่ที่จุฬาสมโอ้ไอ้ที่ฝนตกยามฤดูฝนเนี่ยนะใช่มันก็จะอุ้มน้ำเอาไว้อุ้มน้ำไว้เสร็จแล้วก็ค่อยๆไหลมาแอ่งกระทะที่ว่านี่นะมาจุฬาสมเนี่ยนะก็รับอานิสงส์รับอานิสงส์ก็เลยชื่นฉ่ำเย็นสบายทำให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมท่านผู้ชมครับก็ได้รับความเย็นสบายจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติด้วยนะครับท่านพระอาจารย์พระมหาเมธาครับใช่ครับเห็นสถานที่มหาจุฬาอาสมและกิจกรรมที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2517เรื่อยมาเนี่ยนะครับถ้าที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไปดูแลไปบริหารแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยตั้งแต่ยุคก่อนๆนู้นนะครับเป็นไงบ้างครับเท้าความก่อนอาจารย์ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเรานี่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยครับนิสิตทุกชั้นปีนี่มีข้อบังคับอยู่ว่าจะต้องปฏิบัติต้องเข้าปฏิบัติธรรมต้องเข้าปฏิบัติธรรมหรือว่าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครับแล้วก็สถานที่มหาจุฬาสมนี่ก็เป็นสถานที่ใช้อบรมกรรมฐานของพระนิสิตตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกโอ้ทั้ง3ระดับเลยทั้ง3ระดับครับทีนี้พอสถานที่ณปัจจุบันนี้ก็การดำเนินการก่อสร้างแล้วก็สถานที่ที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่พักสถานที่ต่างๆก็ดำเนินมาเรื่อยๆทั้งด้านการปลูกต้นไม้ภูมิทัศน์ต่างๆก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยจนถึงณปัจจุบันนี้ก็ถือว่าพัฒนามาได้ระดับหนึ่งที่เป็นที่น่าพอใจของผู้บริหารครับพูดง่ายๆก็คือพระนิสิตนักศึกษาของมหาจุฬาทุกระดับชั้นทุกระดับชั้นต้องเข้าสู่ภาคปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยนะเจริญพรอาจารย์เพราะว่าระดับนิสิตระดับปริญญาตรีเนี่ยต้องมีข้อบังคับว่าจะต้องปฏิบัติกรรมฐานปีละ10วันปีละอย่างน้อย10วันเจริญพรต่อเนื่องกันเลยต่อเนื่อง10วันแล้วก็นิสิตระดับปริญญาโทจะมีข้อบังคับว่าจะต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานใน30วันโอ้1เดือน1เดือนอันนี้มากขึ้นมากขึ้นในระดับปริญญาโทนะสงสัยปริญญาเอกนี่เท่าไหร่ครับปริญญาเอกเนี่ยก็ปัจจุบันนี้ก็ปฏิบัติอยู่ที่45วัน45วันเดือนครึ่งอ่ะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายท่านรู้จักมหาจุฬาดีอยู่แล้วก็ไม่น่าสงสัยแต่บางท่าน
อาจจะคิดว่ามหาจุฬาผิดบัณฑิตออกไปแล้วไม่มีการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมความจริงแล้วเนี่ยมหาจุฬามุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมคู่กับองค์ความรู้นี่อย่างเข้มข้นอย่างเข้มแข็งนะฮะเข้มแข็งครับหรือแม้กระทั่งว่าพระนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วเนี่ยยังรับปริญญาไม่ได้ใช่ไหมครับยังรับปริญญาไม่ได้อาจารย์ต้องไปทำปฏิบัติศาสนกิจอีกหนึ่งปีครับแสดงว่าเป็นจิตอาสา1ปีไปทำหน้าที่จิตอาสาอยู่1ปีเต็ม1ปีเต็มนะถ้าเป็นภาษาทางโลกเนี่ยนะครับก็อาจจะบอกว่ามหาลัยทางโลกของเขาเนี่ยบางสาขาคณะนะฮะอย่างเป็นหมอเนี่ยต้องเป็นหมออินเทิร์นใช่ไหมถือว่าอินเทิร์นชิพเนี่ยต้องไปสู่ภาคสนามก่อนนะกี่ปีหรือ1ปีอย่างเงี้ยนะฮะมหาจุฬานี่ทำมาแล้วทำมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ครับแล้วปีหนึ่งก็นิสิตที่ปฏิบัติศาสนกิจแล้วก็เป็นจิตอาสาในปีละหลายพันรูปทั่วประเทศแล้วก็ทั้งในและต่างประเทศด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่เห็นพระนิสิตอาสาของมหาจุฬาออกไปยังภูมิภาคต่างๆเนี่ยนะทั้งในกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดรวมถึงต่างประเทศด้วยเนี่ยฮะก็ถือว่ามากมายในแต่ละปีท่านพระอาจารย์กับท่านพระอาจารย์พระมหาวิทยาลัยก็ต้องออกปฏิบัติศาสนกิจเช่นนั้นใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับกับผมในฐานะเป็นศิษย์เก่ามหาจุฬาก็เช่นเดียวกับท่านผู้ชมครับในปี2523นู่นนะไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่จังหวัดลำปางที่วัดบุญยวาทวิหารนะพระอารามหลวงก็อยู่1ปีก่อนที่จะไปต่อปริญญาโทและเอกที่ประเทศอินเดียนะอันนี้ก็คือเป็นข้อบังคับเลยข้อบังคับนะครับก็ถือว่ามาตรฐานการพัฒนาจิตใจส่งเสริมให้บัณฑิตจากมหาจุฬานี่เป็นผู้มีจิตอาสาจิตเสียสละนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับเอาละครับท่านอาจารย์ครับเมื่อเห็นกระบวนการในการพัฒนามหาจุฬาสมตั้งแต่ปี2517มาจนถึงปัจจุบันนี้พัฒนาก้าวหน้ามาตามลำดับนะครับก็เป็นมุมมองของอาจารย์เห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับในช่วงที่พัฒนาตั้งแต่ปี2517เป็นต้นมาเนี่ยการพัฒนามาโดยลำดับเนี่ยเห็นว่าในปีที่ผ่านมาในสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าลานธรรมเนี่ย เกิดการชำรุดแล้วก็การปฏิบัติธรรมก็ไม่สัปปายะไม่สะดวกพอดีควรนะฮะจึงเป็นการปรารภในการสร้างปรับปรุงลานธรรมเกิดขึ้นนะฮะการปรับปรุงลานธรรมนี้ก็ควบคู่กับการสร้างพระพุทธรูปไปด้วยในโอกาสที่ปรารภอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบาบันติตอธิการบดีท่านได้มีอายุวัฒนมงคลครบ60ปีครับจึงเป็นที่มาของการก่อสร้างนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับก็คงจะได้มาคุยรายละเอียดเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะครับขออนุญาตไปที่ท่านอาจารย์พระมหาไทยครับท่านอาจารย์ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ากิจกรรมในการปฏิบัติธรรมที่มหาจุฬาอาสมที่ผ่านมามีคณะนอกจากพระนิสิตนักศึกษาแล้วคณะกลุ่มบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคคณะสงฆ์หรือแม้กระทั่งว่าชุมชนระแวกใกล้เคียงนั้นเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติธรรมที่มหาจุฬาสมนี้อย่างไรบ้างครับเจริญพรท่านอาจารย์ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีแล้วก็ท่านผู้รับชมทุกท่านที่มหาจุฬาสมนี่ด้วยความที่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระได้มีความประสงค์ที่จะให้มหาจุฬาสมนี่อยู่ใกล้ชิดชุมชนครับแล้วก็เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยก็เลยมีกิจกรรมหลายอย่างเช่นโครงการบวชเนนภาคฤดูร้อนโอ้จัดบวชเนนภาคฤดูร้อนเป็นประจำทุกปีนะ10ปีติดต่อเนื่องกันมาโอ้ครับแล้วก็กิจกรรมอบรมเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งอำเภอปักช่องอำเภอมวกเหล็กแล้วก็ทั่วสารทิศที่ได้ทราบข่าวแล้วก็มาใช้บริการก็มีปีหนึ่งก็เยอะเป็นหลายหมื่นครับและกิจกรรมส่วนหนึ่งก็คือเราก็ได้ติดต่อประสานงานโยมที่อยู่ใกล้เคียงก็ให้มาทำบุญเป็นเจ้าภาพอาหารถ้าเป็นเกี่ยวกับโครงการบวชสามเณรครับก็เพื่อความเอื้อเฟื้อกันกับชุมชนครับทั้งอบต.พญาเย็นทั้งองค์การส่งเสริมคนทำให้ประเทศไทยแล้วก็บริษัททางร้านเอกชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็มาร่วมด้วยช่วยกันครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับญาติโยมที่ต้องการจะไปปฏิบัติธรรมก็เดินทางไปปฏิบัติธรรมได้ครับทราบข่าวมาว่ามีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือแม้กระทั่งว่า
ของบริษัทเอกชนเนี่ยก็ไปหลายที่หลายแห่งใช่ไหมครับอย่างเช่นเช่นยังไงบ้างครับอย่างเช่นข้าราชการก็มีกองทัพเรือกองทัพเรือครับของกองทัพเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยนะที่ก็จัดไปทุกปีก็นำข้าราชการไป 4-5-6 ปีแล้วโอ้ต่อเนื่องกันมานะครับมีกองทัพเรือแล้วก็อื่นก็ถ้าอย่างเช่นองค์การส่งเสริมคนรวมแห่งประเทศไทยนี่ก็จัดพนักงานผู้บริหารไปปฏิบัติธรรมด้วย5วัน5คืนโอ้จัดเป็นประจำเหมือนกันใช่นะครับแต่ส่วนอื่นๆอย่างเช่นถ้าเป็นนักศึกษาก็ถ้าเป็นภิกษุสามเณรของมหาวิทยาลัยนี่ก็มีนักเรียนบริเตรียมม.456ครับก็จำนวนเกือบ200รูปเหมือนกันอ๋อถ้าเรียนไปอย่างวัดยานนาวาเนี่ยก็ไปเกือบทุกปีครับอันนี้ก็เป็นในส่วนที่ผ่านมานะครับทีนี้ท่านอาจารย์ครับทราบมาว่าแม้กระทั่งว่าจากต่างประเทศก็นำบรรดาผู้ซึ่งมีศรัทธาในพุทธศาสนามาบวชแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมหรือไปเจริญธรรมที่นั่นใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเช่นอย่างทราบว่าอย่างประเทศศรีลังกานี่เป็นไงครับเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมานี่ก็อาตมาก็ได้มีโอกาสไปแล้วเบื้องต้นก็คือไปซ้อมขันนาคอยู่ที่ศรีลังกาเลยโอ้อย่างนั้นไปซ้อมขันนาคที่ศรีลังกาแล้วก็ร่วมกับคณะแล้วก็พอมาอยู่ในเมืองไทยก็อุปสมบทที่วัดประยุรวงศาวาสครับมาบวชที่นั่นคือผู้ที่จะมาบวชคือเป็นกุลบุตรเป็นชาวพุทธศรีลังกาชาวพุทธศรีลังกาแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางมาบวชที่เมืองไทยท่านพระอาจารย์ได้รับอาราธนาได้รับอาราธนาเดินทางไปที่ศรีลังกาไปศรีลังกาแล้วก็ไปซ้อมขานนาคท่านผู้ชมครับคือคนศรีลังกาเขาจะมาพูดภาษาไทยนี่คงไม่ได้แน่ๆเขาไม่สะดวกไม่สะดวกเพื่อให้คล่องปากแล้วก็เข้าถูกหลักพุทธบัญญัติใช่ไหมครับท่านอาจารย์ก็ต้องไปซ้อมคำว่าขานนาคบางท่านอาจจะงงอยู่นะพระอาจารย์นะอธิบายขยายความหน่อยครับคือการไปทำอะไรครับขานนาคนะซ้อมขานนาคก็คือซ้อมบวชนั่นแหละซ้อมบวชซ้อมบวชแต่ว่ายังไม่เอาขั้นจริงแต่ว่าเป็นการเตรียมการก่อนเตรียมการทุกขั้นทุกตอนว่าจะต้องทำแบบนี้แบบนี้เจริญพรอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับไปที่ศรีลังกาไปอยู่ที่เมืองอะไรเมืองโคลัมโบในช่วงนั้นไปซ้อมขันนาคซึ่งไปแล้วก็ภาษาก็ค่อนข้างที่จะภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงเราก็ไม่แข็งแรงเขาก็ไม่แข็งแรงด้วยแล้วซึ่งแต่ว่ามีกุลบุตรเข้ามาสนใจในเรื่องพระพุทธศาสนาเข้าสนใจในเรื่องของการบวชเป็นจำนวนมากตอนนั้นก็ประมาณ120โอ้จำนวนไม่น้อยทีเดียว120ถือว่าเยอะนะครับแล้วท่านอาจารย์ไปซ้อมขานนาคเนี่ยซ้อมเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีตามรูปแบบของการบรรพชาอุปสมบทแบบไทยทุกแบบไทยเราเลยนะแบบไทยทุกประการเขาก็ต้องขานนาคก็คือซ้อมอย่างพระไทยพระไทยเพราะว่าพระอุปัชฌาย์ก็คือพระพรหมบัณฑิตโอ้ที่การบดีครับแล้วอาจารย์ไปกี่รูปครับจากเมืองไทยไป3รูปสามรูปนะไปซ้อมขานนาคกันให้กับชาวศรีลังกากี่วันครับจำนวน5วัน5วันก็ทำให้ชาวศรีลังกาที่มาบรรพชาอุปสมบทที่เมืองไทยเนี่ยมีความเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคล่องเข้าใจแล้วก็ขั้นตอนของการบวชในไทยเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเมื่อกุลบุตรจากศรีลังกาเดินทางมาอย่างประเทศไทยท่านผู้ชมครับแล้วก็เข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารพระอารามหลวงจะเป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมครับเวลาขานหน้าก็ชัดเจนได้พระอาจารย์ดีจากเมืองไทยเดินทางไปขานหน้าให้ที่ศรีลังกาอันนี้คือกลุ่มศรีลังกาใช่ไหมครับแล้วก็พอบวชที่วัดประยูรเสร็จแล้วก็ไปหลังจากนั้นผู้บริหารเล็งเห็นว่าสถานที่เป็นสัปปายะและเหมาะสมในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากศรีลังกาไม่มีสถานที่อื่นใดก็คือที่มหาจุฬาอาสมเนี่ยเป็นที่สัปปายะแล้วก็สะดวกสบายทั้งห้องกรรมฐานทั้งสถานที่แล้วก็โรงครัวแล้วก็สถานที่บิณฑบาตก็รู้สึกว่าสัปปายะพอสมควรนี่ก็ที่มหาจุฬาสมที่แห่งแรกที่เป็นที่รองรับการปฏิบัติธรรมนะฮะก็ทำให้พระคุณเจ้าที่เป็นภิกษุชาวศรีลังกาไปปฏิบัติธรรมที่มหาจุฬาสมแล้วก็ม
มีความสะดวกสบายแล้วก็มีญาติโยมทั้งชาวพุทธไทยและชาวพุทธศรีลังกาใช่ไหมครับเดินทางมาเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์อุปถัมภ์ตามมาด้วยเนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามหาจุฬาสมในบ้านใกล้เรือนเคียงหรือว่าญาติโยมแถบๆนั้นก็ได้บุญไปด้วยถือว่าทำบุญทั้งไทยและเทศครับท่านอาจารย์พระมาวไทยครับในช่วงที่พระคุณเจ้าจากศรีลังกามาปฏิบัติธรรมที่มหาจุฬาสมพระอาจารย์ได้รับหน้าที่ดูแลอยู่เป็นไงบ้างครับก็ได้ดูแลเรื่องของสถานที่แล้วก็อาหารแล้วก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยสนทนาบ้างเป็นบางเวลาครับก็เห็นว่าพระที่มาบวชเนี่ยท่านสนใจครับตั้งใจฟังในเวลาบรรยายแล้วก็เวลาปฏิบัติก็เรียบร้อยความสนใจมากในก็ไม่ต่างจากพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยเราใช่ไหมครับวัดปฏิบัติเนี่ยนะสนใจมากแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่เวลาเลิกปฏิบัติแล้วเนี่ยท่านไม่ได้พักนะท่านทำอะไรต่อครับถือไม้กวาดรูปละอันแล้วก็กวาดถนนบริเวณมหาจุฬาสมนี่ครับแล้วว่าวันนี้สะอาดเอี่ยมเลยโอ้ครับได้ทำหน้าที่เหมือนกับว่าได้ช่วยเหลือดูแลสถานที่ให้เกิดความสะอาดสะอ้านนะฮะกับผมเองก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์และหลายท่านนะฮะที่มาบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรมที่มหาจุฬาสมดังที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนจอโทรทัศน์เนี่ยนะบางท่านก็เป็นสื่อมวลชนบางท่านก็เป็นนายแพทย์เป็นคุณหมอนะครับท่านพระอาจารย์ครับท่านก็เกิดความประทับใจและซาบซึ้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลใจใส่ของคณะสงฆ์ไทยของผู้บริหารจากมหาจุฬานี่ก็เป็นความประทับใจร่วมกันนะครับทีนี้ท่านพระอาจารย์พระมาไทยครับอีกส่วนหนึ่งก็ทราบว่าจากคณะปฏิบัติธรรมของสายหลวงพ่อติ๊กนัทฮันใช่ไหมครับจากเวียดนามนี่เป็นไงครับพระสังฆปวัตนพรหมของศิษย์หลวงปู่ติ๊กนัทฮันเนี่ยก็จะมีสำนักเรียกว่าสำนักหมู่บ้านพรหมแห่งประเทศไทยอยู่ที่อำเภอปากช่องก็ต้องถือว่าเป็นกัลยาณมิตรกันเพราะว่าท่านเคยมาใช้บริการที่มหาจุฬาสมสองครั้งจากนั้นยังไม่มีสถานที่ของตัวเองก็มาใช้มหาจุฬาสมหลังจากนั้นก็ได้ติดต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาแล้วก็ท่านก็ได้มาช่วยงานอยู่เรื่อยๆครับแม้กระทั่งว่าที่มหาจุฬาสมจัดกิจกรรมขึ้นมาเนี่ยก็เห็นว่ามีคณะปฏิบัติธรรมจากคณะปฏิบัติธรรมใช้ชื่อว่าอะไรนะพระอาจารย์ครับสังฆหมู่บ้านพรหมสังฆหมู่บ้านพรหมนะครับซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ติ๊กนัทฮันหลวงปู่ติ๊กนัทฮันนะครับซึ่งเป็นพระเถรอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของเวียดนามนะครับอาจารย์ได้มีโอกาสเสวนาธรรมด้วยไหมครับมีโอกาสได้สนทนาธรรมด้วยแล้วก็ไปมาหาสู่กันแล้วก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมหมู่บ้านพรหมแล้วก็ที่ในอำเภอปักช่องนะครับซึ่งครับก็เป็นวิถีชีวิตที่น่าสนใจครับแล้วพระอาจารย์ได้มีโอกาสได้สอนวิปัสสนากรรมฐานหรือแนะนำธรรมะอะไรยังไงให้บ้างไหมครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการพบปะกับสังฆหมู่บ้านพรหมเนี่ยถ้าบอกว่าการปฏิบัติธรรมก็คือเป็นวิถีชีวิตเลยโอ้เป็นวิถีชีวิตตื่นเช้าขึ้นมาก็เจริญสติตื่นขึ้นมาก็เจริญสติแล้วทำอะไรก็เจริญสติแม้แต่จะฉันพระตาหารก็เจริญสติอยู่ตลอดเวลาเจริญสติตลอดเวลาในการทำงานแต่ละวันก็ต้องเจริญสติจนถึงเข้านอนเขาบอกว่ามีปฏิบัติตลอดเวลาตลอดครับหรือแม้กระทั่งว่าการที่สนทนาพูดคุยกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเจริญสติเหมือนกันเจริญสติแล้วก็ไปปฏิบัติทำเขาปฏิบัติทำตลอดครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญซึ่งเป็นกัลยาณมิตรเป็นผู้ซึ่งเป็นสายบุญในทางธรรมด้วยกันได้มาร่วมด้วยช่วยกันที่มหาจุฬาสมอาจารย์ครับเมื่อนอกจากคณะสังฆหมู่บ้านพรหมเนี่ยนะครับแล้วก็จากประเทศศรีลังกาแล้วเนี่ยมีชาวพุทธจากไหนอีกบ้างไหมครับที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมอย่างเช่นข้าราชการกรมราชทัณฑ์นี่กระทรวงยุติธรรมนี่ก็มาบวชพระสองปีนะครับแล้วก็มาบวชที่วัดประยุรพงษาวาสเนี่ยมีเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีเป็นพระอุปัชฌาย์เนี่ยแล้วก็ได้มาเข้ากรรมฐานที่มหาจุฬาสมเป็นเวลาหลายวันนะครับอันนี้ก็เป็น10กว่าวันขึ้นเป็นคณะปฏิบัติธรรมจากส่วนราชการที่สำคัญเกือบ200รูปโอ้ก็จำนวนมากทีเดียวนะเป็นข้าราชการนะรเป็นข้าราชการที่ดูแลในกรมราชทัณฑ์เนี่ยมาปฏิบัติปีทั้งหลายระดับ
ครับเป็นทั้งอนุสาสน์เรือนจําก็มีเป็นทั้งผู้บัญชาการเรือนจําก็มีครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องในการปฏิบัติธรรมที่ส่วนราชการได้ส่งข้าราชการทุกระดับชั้นตลอดถึงเจ้าหน้าที่นะครับมาปฏิบัติธรรมที่มหาจุฬาสมแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ทำให้มหาจุฬาสมนั้นได้เป็นสถานที่ในการรองรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกภาคส่วนใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับตั้งแต่เด็กเยาวชนคนดีของชาติป .1 ก็มาตั้งแต่ป .1 เนี่ยนะท่านผู้ชมครับอาชีวะก็มาทั้งอาชีวะทั้งอุดมศึกษาและพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเพราะว่ามีทุกวันเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะถือว่าคุ้มค่านะคุ้มค่าสถานที่นะตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่แล้วก็ข้าราชการต่างๆครับน่าสนใจก็คือทุกวันพระเนี่ยก็จะมีญาติโยมแถบใกล้บริเวณของมหาจุฬาสมเนี่ยมาเข้าทําวัดสวดมนต์เจริญวิปัสสนากรรมฐานครับเป็นประจําครับก็ทําให้มหาจุฬาสมเนี่ยไม่ว่างเว้นจากผู้ปฏิบัติธรรมเป็นสายบุญสายธรรมอย่างแท้จริงครับท่านผู้ชมครับนี่คือกิจกรรมเพียงส่วนหนึ่งของมหาจุฬาสมครับซึ่งเป็นสถานที่รองรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกภาคส่วนไม่เพียงเฉพาะพระนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามข้อกำหนดตามระเบียบกฎเกณฑ์ของมหาจุฬาเท่านั้นที่ต้องเข้าสู่ภาคปฏิบัติธรรมตั้งแต่ระดับปริญญาตรีโทและเอกนะครับนอกจากนี้ยังเปิดกว้างให้แก่คณะสงฆ์ชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศส่วนราชการต่างๆก็เข้ามาสู่กระบวนการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตที่มหาจุฬาสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำจนทำให้มหาจุฬาสมณขณะนี้ครับเป็นสถานที่รองรับในการปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกสบายและทำให้ทุกคนนั้นปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความสุขอย่างแท้จริงครับเดี๋ยวเราก็จะพักกันสักครู่ครับเพื่อที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญของมหาจุฬาสมในช่วงที่สองของรายการครับท่านผู้ชมครับขอเจริญพรท่านผู้ใจบุญทุกท่านอัตมาภาพพระมหาเมธาจันทสาโรผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมพิธีสมโภชพระประธานและทอดกฐินสามัคคีเพื่อเป็นอาจารยบูชาอายุวัฒนมงคล60ปีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันที่20 21 22พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาสมบ้านโนนกระถินตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาติดต่อสอบถามและร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่อาตมาภาพในนามผู้บริหารคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงปกป้องอภิบาลรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานจะนึกจะคิดจะปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอความปรารถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเปิดโลกมหาจุฬาครับซึ่งช่วงแรกของรายการได้พูดคุยเกี่ยวกับภาพรวมใหญ่ของมหาจุฬาสมที่ได้ตั้งขึ้นมาในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเป็นสถานที่ในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้แก่พระนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตลอดถึงบรรดาพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนคณะสงฆ์ตลอดถึงพี่น้องชาวพุทธจากต่างประเทศก็เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่มหาจุฬาสมอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ตั้งแต่อดีตปีพุทธศักราช2517จวบถึงปัจจุบันนี้กว่า40ปีครับทีนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมที่สำคัญต่อเนื่องครับท่านผู้ชมครับท่านอาจารย์ครับการปฏิบัติธรรมที่มหาจุฬาสมจะต้องมีสถานที่เรียกว่าลานลานปฏิบัติธรรมลานปฏิบัติธรรมตรงนั้นเป็นไงบ้างครับลานปฏิบัติธรรมซึ่งใช้เป็นสถานที่ที่ทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมถือว่าเป็นลานกว้างเลยเยอะพอสมควรแล้วก็น่าจะยังต่ำเนี่ย500คนนั่งแบบห่างๆได้ครับนั่งแบบห่างๆแล้วนั่งแบบสะดวกสบายแล้วก็เดินจงกรมสบาย500ถือว่าสบายสบายก็สะดวกคล่องตัวพอดีเลยนะครับทีนี้เมื่อมีลานปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับระดับต่อมาเนี่ยระดับต่อมาในการซึ่งใช้เวลาการก่อสร้างมานานพอสมควรแล้วครับปัจจุบันนี้ก็ลานธรรมเนี่ยถือว่าเป็นที่ใช้ถือว่าใช้งานมาเยอะนะคือใช้งานอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์เลยนะดังที่กล่าวในเบื้องต้นก็คือตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่จะก็ใช้เป็นประจำทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ทุกวันทุกสัปดาห์เนี่ยใช้งานหนักมากครับจึงเกิดการชำรุดโอ้ตามธรรมชาติตามการเวลาวัตถุสิ่งของเจริญพรเมื่อใช้งานหนักๆมากๆเข้าไม่มีการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือพัฒนาเนี่ยเจริญพรก็ทรุดโทรมไปทีนี้เมื่อทรุดโทรมแล้วทำไงครับเมื่อทรุดโทรมแล้วก็ผู้บริหารคณะกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาสมเนี่ยครับโดยนำโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธีครับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารครับซึ่งท่านเป็นประธานพัฒนามหาจุฬาอาสมอยู่ครับจึงได้ดำริว่าควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่ชำรุดจึงเป็นที่มาของโครงการปรับปรุงลานธรรมโอ้นี่คือสาเหตุที่สำคัญที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนจอโทรทัศน์นี่ก็คือโครงการอันเกิดจากการที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ใช้งานมานานเหลือเกินเจริญพรฮะทรุดโทรมไปตามกาลเวลาเจริญพรและต้องการพัฒนาลานปฏิบัติธรรมให้มีความสะดวกสบายและทันสมัยมากยิ่งขึ้นเจริญพรรองรับพี่น้องผู้ปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกสบายมากกว่าเดิมเจริญพรฮะโครงการดังกล่าวนี้ปรารภเหตุอันเป็นมงคลคืออะไรครับโครงการดังกล่าวนี้ปรารภเหตุของเมื่อมีการปรับปรุงลานธรรมแล้วก็ปรารภเหตุก็คือในโอกาสที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยท่านมีอายุวัฒนมงคลครบ60ปีครับจึงในนามของลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็คือปรึกษาหารือกันว่าทำอย่างไรจะเป็นการถวายครูบาอาจารย์เป็นอาจริยบูชาถวายเป็นอาจริยบูชาจะต้องสร้างอะไรสักอย่างสร้างอะไรสักอย่างที่เป็นอนุสรณ์แล้วก็เป็นถาวรวัตถุที่อยู่ได้นานครับจึงดำริสร้างพระพุทธรูปครับขึ้นและเป็นที่มาของการสร้างพระพุทธรูปขึ้นด้วยเหตุนี้จึงมีการดำเนินการหล่อพระพุทธรูปเจริญพรตามดำริอันเป็นมงคลเจริญพรเพื่อปารภเหตุแห่งการเจริญอายุวัฒนมงคล60ปีของพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2558นี้นะครับเจริญพรอาจารย์ครับการเริ่มต้นของการสร้างพระพุทธรูปหรือหล่อพระพุทธรูปเนี่ยเริ่มต้นณวันไหนอย่างไรครับการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้นะก็เริ่มลงมือสร้างแล้วก็มีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตนี่ไปเป็นประธานในการเทศทองหล่อพระเกศเปลวเพลิงเมื่อวันที่8มีนาคม2558วันที่8มีนาคม2558ที่ผ่านมาใช่ครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีเป็นประธานนะครับแล้วพระพุทธรูปที่ดำริสร้างขึ้นหล่อขึ้นในคราวครั้งนี้นี่เป็นปางเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยปางมารวิชัยนะครับมีขนาดเท่าไหร่อย่างไรครับขนาดหน้าตัก5เมตร39 5เมตร5เมตร39 5เมตร39เซนใช่ใช่ความสูงนี่ความสูง8เมตร49โอ้ก็เรียกว่าทั้งใหญ่ทั้งสูงนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนจอโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้ครับนี่ก็กำลังสร้างนะครับหล่อเรื่อยมาตั้งแต่วันที่8มีนาคมเริ่มต้นมานะครับ
แล้วในวันนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีได้ให้ชื่อหรือตั้งชื่อพระพุทธรูปด้วยหรือเปล่าครับท่านได้ให้นามว่าท่านในขณะที่ท่านไปร่วมงานแล้วก็เป็นประธานนะก็นั่งดูพระพุทธรูปในขณะที่กำลังจะเทองค์พระนี่นะท่านก็ให้ชื่อให้นามไปด้วยว่าพระพุทธธรรมวิจิตศาสดาพระพุทธธรรมวิจิตศาสดาเป็นชื่อพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่จะประดิษฐานอย่างมั่นคงที่มหาจุฬาสมนะครับคาดว่าถึง100ปีไหมเกิน100ปีนะโดยหลักแล้วก็ต้องยาวนานที่เดียวท่านผู้ชมครับเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปที่สร้างอย่างมั่นคงแข็งแรงโดยนายช่างฝีมือเยี่ยมที่มีประสบการณ์ในการสร้างพระพุทธรูปมายาวนานทีเดียวครับท่านอาจารย์เล่าต่อนิดหนึ่งครับก็ในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้นี่ทางคณะกรรมการและก็ครูบาอาจารย์ได้ปรึกษาหารือกันว่าจะสร้างอะไรที่จะทรงคุณค่าครับจะถวายอธิการบดีพรหมบัณฑิตในโอกาสวาระ60ปีในปีนี้ก็ได้ตกลงกันว่าก็สร้างพระพุทธรูปเนี่ยดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ลานปฏิบัติธรรมก็เพื่อปฏิบัติธรรมก็เหมาะที่สุดแล้วก็จะได้เสริมกันพอดีใช่ๆมีลานปฏิบัติธรรมแล้วก็มีพระพุทธรูปซึ่งเป็นพุทธปฏิมาในการสักการะบูชาของชาวพุทธก็ประดิษฐานสง่างามก็ได้ข้อสรุปว่าเป็นหลวงพ่อพุทธรูปปางมารวิชัยก็ใช้การตอกเข็มลงเสาเข็มอย่างเสาเข็มอย่างมั่นคงถาวรร้อยกว่าปีนี่น้อยไปนะท่านประจักษ์ครับเป็นพันๆปีนะครับเข็มเจาะเนี่ยนะ19ต้นครับอย่างแข็งแรงมากทีเดียวท่านผู้ชมครับเจาะแล้วก็พูนเทลงไป19ต้นแล้วก็เจาะลงไปปรากฏว่าตรงที่พุทธรูปตรงกลางพุทธรูปอยู่เนี่ยครับเจอก้อนหินพอดีก็ให้พุทธรูปนั่งอยู่บนก้อนหินโอ้ไม่ต้องกลัวว่าจะสุดลานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่เรียกว่าบริเวณที่เป็นภูเขาด้วยใช่ไหมครับเผอิญว่าตรงฐานตรงนั้นเจาะไปแล้วเจอก้อนหินใหญ่เจาะขนาดต่อไปไม่ได้ก็เลยเหมาะเลยเหมาะเลยทำให้เป็นฐานอย่างมั่นคงเลยนะโดยบังเอิญใช่ไหมครับเนี่ยโดยไม่น่าจะบังเอิญน่าจะมีด้วยบุญบารมีของพระเดชพระคุณด้วยพุทธานุภาพใช่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมครับทำให้ก้อนหินซึ่งอยู่ภายใต้ซึ่งคณะช่างก็มองไม่เห็นไม่ทราบคณะผู้ดำเนินการก่อสร้างก็ไม่ทราบมาก่อนพอจ่อลงไปแล้วจึงเจอเป็นหินเหมือนกับว่ามารองรับพระพุทธรูปองค์ใหญ่นี้ให้มั่นคงถาวรเป็นพันๆปีครับท่านผู้ชมครับทีนี้เมื่อดำเนินการก่อสร้างมาตามลำดับเนี่ยนะครับแล้วเป็นไงบ้างครับท่านประจักษ์ครับทีนี้ในการก่อสร้างนี่ก็นายช่างก็มีความตั้งใจนะครับในการเทก็เป็นแบบของเป็นพระอาจารย์เป็นพระเป็นเจ้าของแบบเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยก็ตั้งใจทำแล้วก็ในช่างที่มาตกแต่งองค์พระนี่ก็มีความตั้งใจทำด้วยความประณีตวิจิตรครับใช้ระยะเวลาถึง3เดือนโอ้สร้างอยู่3เดือนในการตกแต่งองค์พระปั้นรูปพระให้สวยงามแล้วก็ครับลงสีขัดแต่งอะไรต่างๆใช้เวลาใช่3เดือนทุกอย่างนะครับ3เดือนมีคำหนึ่งที่ช่างเขาพูดอาตมาพูดว่าอย่างไรครับได้ไปพูดคุยสนทนากับช่างเนี่ยครับเขาก็พูดได้น่าประทับใจว่าผมต้องทำให้ดีอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธรูปเนี่ยผมไม่ได้ทำถวายพระอย่างเดียวผมคิดว่าเป็นพระพุทธรูปของผมด้วยโอ้เขามีความรู้สึกว่ามีส่วนนัยยะสำคัญเป็นเจ้าของด้วย ในฐานะเป็นชาวพุทธเขาต้องทำให้ดีที่สุดครับนี่ครับคือเกิดจากพลังศรัทธาจากจิตใจเลยทีเดียวครับแล้วหลังจากนั้นถัดมาแล้วก็ทราบว่าจะมีการสร้างเป็นพระพุทธรูปจำลองด้วยหรือเปล่าครับมีความดำริกันว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นเครื่องตอบแทนให้กับญาติโยมที่ร่วมทำบุญครับที่มีศรัทธาทำบุญมาร่วมสร้างพุทธรูปก็ตามในการปรับปรุงรันทำให้สัปปายะก็ตามครับมีเป็นที่ระลึกให้โยมครับแล้วก็สองก็คือญาติโยมท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการพระพุทธรูปจำลองเนี่ยก็บูชาส่วนหนึ่งรายได้ทั้งหมดก็ปรับปรุงรันทำครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างของพระพุทธรูปจำลองที่ท่านพระอาจารย์พระมหาอุทัยพระเทโวได้กรุณาพูดถึงสักครู่นะครับอยากให้ท่านพระอาจารย์ได้กรุณาอธิบายหน่อยครับพุทธลักษณะหรือว่าสัญลักษณ์พิเศษนี่คืออย่างไรครับพระพุทธรูปนี่ก็เป็นป
างมาลวิชัยปางมาลวิชัยด้านหน้าด้านหน้านี่ก็จะเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาจุฬาครับแล้วก็มีชื่อพระพุทธธรรมวิจิตรศาสดาครับชัดเจนนะชัดเจนแล้วก็ด้านหลังด้านหลังอาจารย์ขออนุญาตด้านหลังนะครับท่านผู้ชมครับขออภัยครับสวยงามครับเนี่ยหนักนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับครับเนี่ยมียันนะโมได้แล้วก็สลักชื่อพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตครับ17กันยายน58ครับแล้วก็วันคล้ายวันเกิดหรืออายุของท่านเจริญพรของท่านเจ้าคุณอธิการบดีด้วยครับก็มหาจุฬาอาสมครับนี่ก็เป็นที่เป็นชื่อที่ระบุไว้ชัดเจนนะครับซึ่งพระพุทธรูปที่จำลองนี้เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยอะไรครับท่านอาจารย์ครับสร้างด้วยทองเหลืองอันนี้เป็นพุทธรูปทองเหลืองนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยหนักนะฮะที่ผมถืออยู่นี่กันหนักทีเดียวครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีความงดงามมากนี่ก็คือได้สร้างพระพุทธรูปจำลองจากองค์ใหญ่ใช่ไหมครับจากองค์ใหญ่เป็นองค์เล็กเป็นองค์เล็กขนาดนี้ขนาดมีขนาด9นิ้วกับ5นิ้วขนาด9นิ้วกับ5นิ้วได้ทำพิธีวันแรกวันที่8มีนาคมเนี่ยครับได้มีการเททองหล่อ9องค์แล้วก็วาระที่2ก็คือได้เมื่อ29สิงหาคม2558ที่ผ่านมาเนี่ยได้ทำพิธีหล่อพุทธรูปองค์นี้อีกครั้งหนึ่งครับที่มหาจุฬาสมซึ่งก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วก็แปลว่าพร้อมที่จะให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็คือว่าจะต้องผ่านพิธีพุทธวิเศษก่อนครับผ่านพุทธวิเศษเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์อยากจะได้อัญเชิญพระพุทธรูปจำลองนี้ไปสักการะบูชานี่จะต้องทำไงครับเรียนพระอาจารย์พุทธรูปที่หล่อเนี่ยจะเข้าพิธีพุทธวิเศษวันที่21พฤศจิกายนครับพุทธรูปที่อาจารย์ถือนี่นะนะจะเข้าสู่พิธีพุทธวิเศษในนิมนต์พระเถราจารย์จากทั่วที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเนี่ยมาร่วมพิธีแล้วก็นิมนต์พระครูบาอาจารย์มหาเถระมาร่วมสวดมนต์ในวันที่สวดมนต์เจริญพุทธมนต์เบิกเนตรเนี่ยที่ที่การบดีจะเดินทางไปนะอาจารย์นะวันที่22พฤศจิกายนครับซึ่งท่านผู้มีจิตศรัทธาประสงค์อยากจะทำบุญในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ก็ท่านที่ถ้า9นิ้วก็บูชาเท่าไหร่ครับบูชา 10,000 บาท9นิ้วนะครับท่านผู้ชมครับบูชา 10,000 บาทรู้สึกหนักไหมอาจารย์รู้สึกหนักมากทีเดียวครับแล้วก็5นิ้วมีขนาด5นิ้วก็มีอยู่มี3แบบครับก็มีบูชาเท่าไหร่ครับมี3แบบมีปิดทองครับแล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบองค์ดำครับก็มี3อย่างก็คือถ้าปิดทองนี่ก็ราคาบูชาที่ประมาณ 7,000 7,000 บาท 6,999 6,999 นะฮะแล้วก็ถัดไปถ้าเป็นอย่างนี้ปิดทองตรงฐานบัวนี่ก็ 4,599 ครับและอีกองค์ดำนี่ก็ 3,999 บาทมี3ลักษณะครับที่เป็น5นิ้วนะฮะใช่ๆก็ท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเปิดโลกมหาจุฬาอยู่ในขณะนี้หากว่าท่านมีจิตศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูชาสักการะพระพุทธรูปปางมาลวิชัยมาลวิชัยเรียกว่าพระพุทธธรรมวิจิตรศาสดาใช่ไหมครับเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลอายุวัฒนมงคล60ปีของพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับกรุณาได้ติดต่อสอบถามเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างลานปฏิบัติธรรมและส่งเสริมกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมของมหาจุฬาสมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับเมื่อท่านผู้ชมได้เห็นถึงการทำงานอย่างต่อเนื่องของมหาจุฬาสมก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่ามีโครงการปฏิบัติธรรมมีการพัฒนามหาจุฬาสมมาตามลำดับกระทั่งว่าที่กล่าวไปสักครู่ครับมีการสร้างพระพุทธรูปจำลองเพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสมาสักการะบูชาและอัญเชิญไปประดิษฐานณเคหสถานบ้านของท่านหรือที่ทำงานเพื่อความเป็นสิริมงคลปารภเหตุอันเป็นมงคลคืออายุวัฒนมงคล60ปีของพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับท่านอาจารย์ครับสักครู่ได้ปารภต่อเนื่องเลยว่า
ในวันที่20 21 22พฤศจิกายนพุทธศักราช2558นี้จะมีกิจกรรมที่สำคัญอะไรเกิดขึ้นครับพิธีนี้เขาเรียกว่าพิธีสมโภชพระประธานครับแล้วก็ทอดกฐินสามัคคีโอ้มีทางสมโภชพระประธานก็คือพระประธานองค์ที่พระพุทธธรรมวิจิตรศาสดาเนี่ยแหละเป็นองค์ใหญ่นี่นะองค์ใหญ่เลยที่ประดิษฐานอยู่ที่มหาจุฬาสมนะครับเชิญพรมีพิธีสมโภชด้วยพิธีสมโภชด้วยซึ่งก็จัดด้วยกัน3วันด้วยกันครับแต่ละวันตั้งแต่เริ่มวันที่เริ่มจากวันที่20เวลาตอนเย็นก็คือ17นาฬิกาก็จะมีทำอะไรครับลงทะเบียนคณะผู้ปฏิบัติธรรมโอ้มีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยโอ้แล้วญาติโยมที่จะไปร่วมเนี่ยต้องไปลงทะเบียนลงทะเบียนวันที่20ช่วงเย็นก็คือ17นาฬิกาจำนวนผู้คนที่จะไปถ้าหากว่าท่านผู้ชมรายการอยู่ในขณะนี้เดินทางไปเนี่ยต้องไปให้ทันวันที่20ช่วงเย็นเย็นวันที่20พฤศจิกายน2558ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เวลา18นาฬิกาก็จะทำอะไรต่อครับทำวัดสวดมนต์แล้วก็สมาทานพระกรรมฐานโอ้สมาทานพระกรรมฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติธรรมปฏิบัติแล้วก็วันถัดไปก็คือวันที่21เนี่ยตื่นเช้าตั้งแต่4นาฬิกา30นาทีตีสี่ครึ่งก็ทำวัดสวดมนต์แล้วก็เจริญกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งตลอดทั้งวันของวันที่21เนี่ยนะปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวันเจริญพรแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยช่วงเย็นก็ประมาณ17นาฬิกา29นาทีโดยประมาณนะอาจารย์ครับทำอะไรแล้วก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกโอ้มีพิธีพุทธาภิเษกด้วยครับท่านผู้ชมครับประธานในพิธีก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชวรเมธีครับรองอธิการบดีฝ่ายบริหารซึ่งประธานกรรมการพัฒนามหาจุฬาอาสมครับเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยโอ้เพื่อความเป็นสิริมงคลของการจัดกิจกรรมที่เป็นมงคลคราวครั้งนี้นะครับวันที่21นะฮะครับตอนเย็นพิธีพุทธาภิเษกเจริญพรนะครับแล้วก็จะมีพระเถราจารย์จำนวนมากที่ได้อาราธนามาจากทั่วทุกทิศานุทิศนะนะมาอย่างมากมายครับท่านผู้ชมครับวันที่21นะครับ21แล้วก็มีการปฏิบัติธรรมต่อเนื่องไหมครับต่อเนื่องวันที่21ก็ต่อเนื่องข้ามคืนเลยไหมตลอดทั้งคืนเลยหรือเปล่าครับทราบว่าจะมีการปฏิบัติข้ามคืนครับปฏิบัติธรรมข้ามคืนเพื่อความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมครับไปจนถึงเช้าวันที่22กิจกรรมเช้าวันที่22นี่ก็มีอะไรครับเวลาโดยประมาณ 9:30 ทำอะไรครับ 9:30 9:30 9:39 นะอาจารย์ครับเริ่มอะไรครับก็เริ่มพิธีอะไรพระมหาเถระครับครูบาอาจารย์9รูปจะได้เจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์พระแล้วก็ฉลององค์กฐินโดยได้กราบรัตนนิมนต์หลวงพ่อพระธรรมวรนายกที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ประธานครับแล้วก็หลวงพ่อก็เมตตาเมตตาแล้วก็เป็นประธานใช่หลังจากเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์พระแล้วก็องค์กฐินแล้วก็กราบรัตนนิมนต์พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีได้เบิกเนตรพระประธานพระประธานแล้วก็กราบรัตนนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน99รูปได้เจริญชยมังคลคาถาโอ้ครับสวดเชียนโตครับ99รูปนิมนต์ไว้99รูป99รูปนะครับมาจากทั่วทุกที่นะครับที่สำคัญนะฮะพอประกอบพิธีเจริญชยมงคลคาถาเสร็จแล้วก็จากนั้นก็จะได้กราบรัตนนิมนต์เดชพระคุณอธิการบดีได้ให้ธรรมะสัมโมทนิยกถาครับก็คือการกล่าวแสดงสัมโมทนิยกถาให้ธรรมะสำคัญกับญาติโยมและพุทธบริษัทที่ไปร่วมงานในวันนั้นด้วยนะครับครับพอเสร็จจากนั้นแล้วครับเสร็จจากนั้นก็เป็นวาระสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือญาติโยมที่เป็นเจ้าภาพสร้างพุทธรูปที่จะเอาไปบูชาที่เคหสถานบ้านเรือนเนี่ยก็จะเข้ารับพระพุทธรูปจากอธิการบดีโอ้โดยตรงเลยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีก็จะเมตตาเป็นประธานในการมอบพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งมีลักษณะ 3-4 แบบนี้นะฮะ
แล้วแต่ท่านเจ้าภาพประสงค์แบบไหนอย่างไรใช่ไหมครับโดยพระศิวะคุณเป็นผู้มอบด้วยตัวของท่านเองเลยนะครับทีนี้พอมอบพุทธรูปเสร็จแล้วเนี่ยกิจกรรมต่อไปครับก็จะมีการเลี้ยงรับรองถวายพระทหารแก่พระสงฆ์เลี้ยงพระทหารเพลซึ่งคาดว่าจะมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และก็พระภิกษุสงฆ์ทั่วไปภิกษุสามเณรเนี่ยมาร่วมงานก็กะว่าประมาณ500รูปโอ้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะก็เลี้ยงรับรองครับญาติโยมสาธุชนที่ไปร่วมงานเนี่ยก็กะประมาณสัก 1,500 หรือ 2,000 รูปครับ2,000 คนบวกเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่ต่ำกว่า 2,500 ประมาณนั้นน่ะถึง 3,000 นะท่านผู้ชมครับประมาณการไว้ครับก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวนะฮะสถานที่รองรับก็พอเพียงสถานที่เราพอเพียงก็มีเนื้อที่ตั้ง80ไร่ครับสบายมากเลยนะฮะยิ่งตอนนี้พัฒนาอย่างกว้างขวางแล้วเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ครับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่มีความประสงค์อยากจะไปร่วมด้วยช่วยกันก็ขอเชิญติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านอาจารย์ครับพอถวายพระทหารเพลเสร็จและญาติโยมก็ร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยงใช่ไหมฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยช่วงบ่ายนี้มีกิจกรรมอะไรต่อครับช่วงบ่ายนี้เป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกวาระหนึ่งครับที่เป็นสำคัญก็คือวันงานรับผ้ากฐินโยมจะประกอบพิธีถวายผ้ากฐินในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครับเวลา 13:00 น.บ่ายโมงตรงนะท่านผู้ชมครับก็จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐินนะครับซึ่งเป็นพุทธบัญญัติเป็นงานบุญที่สำคัญส่วนหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาในช่วงบ่ายซึ่งประธานกฐินสามัคคีในปีนี้ก็คือท่านดร.วิสิทธิ์ชัยสุวรรณท่านจบปริญญาเอกสาขาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นลูกศิษย์มหาจุฬาของมหาจุฬาท่านมีศรัทธาเป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณมหาจุฬาสมในปีนี้ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสายบุญที่สำคัญจากมหาจุฬาโดยตรงนะครับพอทอดกฐินสามัคคีในช่วงภาคบ่ายใช่ไหมครับท่านพระอาจารย์ครับใช่ครับแล้วกิจกรรมการทอดกฐินสามัคคีตอนนั้นแหละครับญาติโยมสาธุชนที่รับชมรายการจะเดินทางไปร่วมด้วยช่วยกันอนุโมทนาบุญด้วยเพราะกฐินสามัคคีนี่สามารถที่จะร่วมได้ไม่จำกัดร่วมกันสมทบทุนยิ่งเยอะได้ยิ่งดีคนไปอยากจะให้ญาติโยมจะเรียกว่ากฐินสามัคคีนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์ว่าอยากเจริญพรเชิญชวนบรรดาญาติโยมที่มีกุศลศรัทธาไปร่วมการตั้งโรงทานเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเจ้าคณะพระสังฆาธิการในบริเวณอำเภอมวกเหล็กอำเภอปักช่องแล้วก็ในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็สระบุรีบริเวณใกล้เคียงก็จะมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากด้วยบารมีของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธบัณฑิตเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งใต้การปกครองของท่านเพราะท่านเป็นเจ้าคณะเชิญพรภาค2ด้วยนะเชิญพรครับนอกจากเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเชิญพรเป็นเจ้าวาดวัดพิจโรงสาวาดวรวิหารเป็นเจ้าคณะภาค2และอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับบารมีของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอธิการบดีมีมากมายคาดว่าจะมีคณะศิษยานุศิษย์นะครับตลอดถึงคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนทุกท่วนหน้าพระสงฆ์เนี่ยประมาณโดยประมาณก็ประมาณ500รูปครับแล้วก็ญาติโยมทั่วไปอยู่ที่ 2,000 คนขึ้นครับซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้มีจิตศรัทธาเดินทางไปร่วมด้วยช่วยกันในคราวครั้งนี้เป็นจำนวนมากครับทีนี้ประเด็นสำคัญครับท่านประจักษ์ครับเมื่อท่านผู้ชมรายการอยู่ในขณะนี้ประสงค์จะเดินทางจากมหาจุฬาหรือจากกรุงเทพเนี่ยมีการบริการอย่างไรครับท่านพระอาจารย์หรือว่าท่านนายจะตอบตรงนี้ครับตอนนี้มีจัดรถไว้เบื้องต้นใน2คันจัดรถจากไหนครับจากวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ครับ2คันจัดบริการรถรับส่งจากกรุงเทพมหานครคืออยู่ที่วัดมหาธาตุจุดมหาธาตุจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นจากวัดมหาธาตุเนี่ยจะออกเดินทางจากวัดมหาธาตุก็ประมาณ7โมงเช้า7นาฬิกา7นาฬิกา7โมงเช้าท่านผู้ชมครับของวันที่22ของวันที่22พฤศจิกายน2558ท่านผู้ชมที่อยู่แถวๆวัดมหาธาตุหรือใกล้เคียงประสงค์จะเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะฮะโดยบริการรถรับส่งฟรีนะฟรีครับ2คันรถในเบื้องต้นนะฮะ
รับส่งฟรีก็รีบจองนะรีบจองต้องรีบจองต้องจะเต็มก่อนต้องโทรศัพท์มาจองที่ไหนครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสายบุญทุกท่านที่จะเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในคราวครั้งนี้ด้วยกันนะครับขอเสริมหน่อยอาจารย์ว่าหรือว่าท่านใดที่มีความประสงค์จะเดินทางไปร่วมในการพิธีสมโภชพระประธานและก็ทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ก็ติดต่อสอบถามได้ที่ห้อง106ตึกอาคารมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตแล้วท่าพระจันทร์ครับหรือที่หนึ่งนะครับที่หนึ่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่นั่นก็มีด้วยนะมีมีเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้บนจออยู่ในขณะนี้ที่วัดมหาธาตุก็เบอร์โทรศัพท์นี้นะครับแล้วก็หรืออีกที่หนึ่งก็คือที่มหาจุฬาวังน้อยที่หรือว่ากลุ่มงานธรรมวิจัยเนาะกลุ่มงานหรือว่าห้องธรรมวิจัยห้องรับบริจาคห้องรับบริจาคอาคารหอฉันอาคารหอฉันนะครับท่านผู้ชมติดต่อสอบถามได้เดินทางมาที่อาคารหอฉันของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอบถามรายละเอียดตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้อยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับหรือว่าท่านใดที่จะมีความประสงค์จะเดินทางเป็นการส่วนตัวก็มีรถตู้ครับมีรถตู้โดยสารจากไหนครับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเดินทางไปไปที่มวกเหล็กอ๋อเดินทางจากอำเภอมวกเหล็กจากอนุสาวรีย์ชัยหรือว่าให้ส่งถึงที่ที่มหาจุฬาสมเลยก็ได้ก็ได้เช่นเดียวกันติดต่อได้ที่รถตู้บริการใช่ไหมครับที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับบอกว่าไปอำเภอมวกเหล็กเดินทางไปอำเภอมวกเหล็กเพื่อร่วมงานกฐินสามัคคีและการสมโภชพระประธานที่มหาจุฬาสงฆ์ครับท่านผู้ชมครับท่านพระอาจารย์ครับงานวันที่20 21 22พฤศจิกายนที่จะถึงนี้พระอาจารย์มีประเด็นอะไรที่จะกล่าวเพิ่มเติมเสริมให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเพื่อจะร่วมอนุโมทนาโดยทั่วถึงกันครับก็ขอเชิญชวนท่านที่รับชมทุกท่านมีความประสงค์จะไปร่วมบุญตั้งแต่เริ่มการปฏิบัติธรรมที่20แล้วก็21ก็จะมีการสวดสมโภชปฏิบัติธรรมกันตลอดคืนในท่านที่มีความพร้อมที่จะทำได้ถ้าใครไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรแต่จะมีกลุ่มหนึ่งที่ต้องจะสวดมนต์ข้ามคืนแล้วก็ปฏิบัติข้ามคืนแล้วก็วันที่22ก็คือแล้วก็คาดการว่าพระเดชพระคุณท่านเดินทางไปเบิกเนตรแล้วก็พระเถราจารย์พระผู้ใหญ่พระสงฆ์สามเณรจากทั่วสารทิศก็จะไปร่วมงานแล้วก็ในทางสถานที่ก็ได้เตรียมรองรับไว้ท่านที่จะเดินทางจะไปพักที่โน่นแล้วก็จะมีที่พักให้ครับเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้ส่วนหนึ่งโอ้ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในช่วงวันที่8มีนาที่พระเดชพระคุณไปเททองหล่อพระเกียรติเปียวเพิงเนี่ยเราคาดการณ์ว่าจะมีคนไปประมาณสัก 1,500 ครับแต่ปรากฏว่าคนไปประมาณ 3,000 กว่าโอ้นี่ขนาดว่าคาดการณ์ในชั้นต้นแค่ 1,500 นะกว่า 3,000 เพราะงั้นที่เราคาดการณ์เอาไว้ 3,000 เผลอๆอาจจะต้องติดต่อเนิ่นๆอาจจะต้องกว่า 5,000 ก็ไม่แน่ท่านผู้ชมครับต้องติดต่อเนิ่นๆตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้นะครับก็เพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าการที่เราได้สร้างพุทธรูปแล้วก็ปรับปรุงรันทำในครั้งนี้นี่ก็เพื่อก็เพื่อถวายเป็นอนุสรณ์60ปีพระเดชพระคุณพระพรหมเนียนธิการบดีในวาระที่ท่านอายุ60ปีนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการให้มหาจุฬาสมเป็นศูนย์รวมจิตใจด้วยการมีพุทธรูปเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วก็เรามีโครงการหนึ่งเราต้องการที่จะพัฒนามหาจุฬาสมให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นต้นแบบของการของพระเนนและก็ของญาติโยมโครงการอบรมปฏิบัติธรรมและก็โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นต้นแบบในอุดมคติครับเพื่อเป็นแม่แบบเป็นแบบอย่างให้กับที่อื่นได้ดูด้วยครับทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่สะดวกเดินทางไปร่วมในวันนั้นแต่ว่ามีจิตศรัทธาประสงค์ที่จะร่วมอนุโมทนาบุญเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและโอนเงินเข้าบัญชีที่ไหนอย่างไรครับอาจารย์ครับก็มีบัญชีกองทุนพัฒนามหาจุฬาสมแล้วก็จะขึ้นบนจอโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้ครับท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธาต้องการร่วมอนุโมทนาทั้งในกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศที่รับชมรายการ
เปิดโลกมหาจุฬาอยู่ในขณะนี้ครับมีจิตศรัทธาจะร่วมด้วยช่วยกันก็กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีตามเบอร์โทรศัพท์ตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับและช่วงสุดท้ายครับท่านอาจารย์ครับจะมีข้อคิดอะไรที่จะฝากแก่ท่านผู้ชมครับขออนุโมทนาครับในโอกาสที่เป็นพิธีสมโภชพระประธานและก็ทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้เนี่ยก็ขอเรียนเชิญเจริญพรบรรดาผู้มีกุศลศรัทธาทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสถานปฏิบัติธรรมในอุดมคติก็คือจะเป็นแม่แบบต้นแบบในการที่ปฏิบัติธรรมให้มีความสัปปายะให้มากที่สุดให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กก็เข้าไปได้ผู้ใหญ่ก็เข้าไปได้พระภิกษุสงฆ์สามเณรไม่ว่าจะเป็นไทยและเทศก็เข้าไปใช้สถานที่นี้ได้ก็ให้เป็นที่สัปปายะแล้วก็สามารถรองรับได้เป็นจำนวนมากก็เป็นโอกาสดีของท่านผู้ชมทุกท่านที่จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างบารมีในการสร้างปรับปรุงลานธรรมแล้วก็เป็นอาจริยบูชาของพระเดชพระคุณท่านพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโอกาสในครั้งนี้ก็ขอเจริญพรและท่านพระอาจารย์พระมหาวิทยครับมีข้อคิดอะไรที่จะฝากแก่ท่านผู้ชมครับก็อยากจะเชิญชวนไปร่วมกันพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมต้นแบบในสังคมอุดมคติแล้วก็เพื่อไปร่วมกันสร้างบารมีถวายเป็นพระคุณพระพรหมบัณฑิตเพื่อเราจะได้มีบุญบารมีร่วมกันในท่านได้มีความรู้สึกว่าโอลูกศิษย์ลูกหามีสิ่งดีๆให้ท่านก็ขอฝากท่านทั้งหลายได้ไปร่วมด้วยช่วยกันแต่ทางสถานที่ก็จะเตรียมไว้รองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารก็จะเป็นพวกโรงทานขอเชิญชวนในสถานที่เนี่ยมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพอัฐพัฒหารที่จะถวายพระแล้วก็รับบริให้บริการกับผู้ที่ไปร่วมงานก็ทุกฝ่ายก็ยินดีเตรียมใจแล้วก็เชิญชวนท่านไปก็คงจะคิดว่าคงจะสะดวกพอสมควรในเรื่องการเดินทางก็ตามเรื่องของสถานที่ก็ตามเราก็จะเตรียมไว้อย่างดีที่สุดครับท่านผู้ชมครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันมีพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุดได้ขับเคลื่อนกระบวนการในการพัฒนาจิตและนำธรรมะเข้าสู่จิตใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศครับมหาจุฬาสมก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมที่สำคัญส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับที่ได้ทำหน้าที่ในการเป็นสถานที่รองรับการปฏิบัติธรรมของพระนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตลอดถึงบรรดาพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนทั้งที่เป็นส่วนราชการเป็นส่วนของเอกชนคณะสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศครับตั้งแต่เด็กเยาวชนคนดีของชาติเล็กอนุบาลยันถึงระดับอุดมศึกษาครับทุกท่านทุกคนก็มีส่วนร่วมในการไปพัฒนาจิตและการไปฟูมฟักในการบ่มเพาะสิ่งที่เป็นศีลธรรมคุณงามความดีเพื่อให้ชีวิตนั้นมีความสุขสงบร่มเย็นตามมิติทางพระพุทธศาสนาครับมหาจุฬาสมจึงได้พัฒนามาตามลำดับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517จนถึงปัจจุบันนี้2558กว่า40ปีครับการพัฒนามาตามลำดับนั้นก็ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ทุกภาคส่วนที่ไปใช้บริการในการปฏิบัติธรรมแต่ในปีนี้ครับถือเป็นปีมงคลอย่างยิ่งสำหรับคณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับที่ท่านได้เจริญอายุวัฒนมงคลครบ60ปีในวันที่17กันยายนพุทธศักราช2558คณะศิษยานุศิษย์อันประกอบด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกภาคส่วนทุกเครือข่ายตลอดถึงคณะสงฆ์และพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับได้ปรารภเหตุอันเป็นมงคลจึงได้ร่วมกันในการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาและได้มงคลนามจากพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตได้ให้ชื่ออันเป็นมงคลว่าพระพุทธธรรมวิจิตรศาสดาครับซึ่งถือว่าเป็นมงคลนามที่สำคัญอย่างมากทีเดียวครับในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ครับเมื่อมีการสร้างพุทธรูปแล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยดีครับ
ด้วยความเป็นมงคลด้วยความมีพลังศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็จัดให้มีพิธีสมโภชพระประธานซึ่งเป็นอนุสรณ์60ปีของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณองค์อธิการบดีและก็จะจัดกิจกรรมที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือการทอดผ้ากฐินสามัคคีครับซึ่งเป็นพุทธบัญญัติเป็นการทำบุญใหญ่ของพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วนครับซึ่งเป็นกฐินสามัคคีที่ต้องการพลังศรัทธาจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการพัฒนามหาจุฬาอาสมทั้งลานปฏิบัติธรรมและการสร้างพระพุทธรูปตลอดถึงการส่งเสริมกิจกรรมในการปฏิบัติธรรมให้เป็นลานปฏิบัติธรรมให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมต้นแบบเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการสร้างสิ่งที่เป็นลานปฏิบัติธรรมตามนัยยะทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงครับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการเปิดโลกมหาจุฬาอยู่ในขณะนี้ทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลต่างจังหวัดและต่างประเทศครับขอเชิญทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างมหากุศลในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันกรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับวันนี้รายการเปิดโลกมหาจุฬาหมดเวลาลงพอดีครับกับผมต้องขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับคือท่านพระอาจารย์พระมาเมธาจันทสาโรครับครับและท่านพระอาจารย์พระมหาไทยพระเทโวครับเยี่ยมพรและวันนี้ครับท่านผู้ชมครับรายการเปิดโลกมหาจุฬาหมดเวลาลงพอดีครับกับผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ